รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทันยุคเพราะวันนี้พูดถึงเรื่องนี้มาขอมือหน่อยครับขอมือเธอหน่อยค่ะหูสั้นทำไมอยู่ดีๆเรากล่าวหาคุณอาอย่างนั้นอ่ะนิ้วอาสั้นแต่รักนั้นยาวนี่เรายังไม่สวัสดีคุณผู้ชมเลยนะสวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอร์ตปังปังเจอกันทุกวันเสาร์แบบนี้8โมงเช้าขอดูนิ้วกันแต่เช้าเลยค่ะใช่ครับเขาบอกว่านิ้วเนี่ยนะฮะสามารถวัดอะไรได้หลายอย่างมากวัดอะไรอ่ะความเก่งกีฬาหรือว่านี่หัวร้อนเงี้ยหัวร้อนเรารู้อยู่แล้วอ่ะคุณนาหัวร้อนไปทางแบบอวัยวะเพศด้วยคุณอายังไม่ได้พูดเลยเราแล้วล่ะพูดไม่วันนี้มันพูดสุภาพมากเลยว่าอวัยวะเพศใช่มันเกี่ยวจริงๆครับคุณอาที่คุณอาเดาตอนแรกคือถูกจริงๆเพราะว่าความยาวของนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางเนี่ยเขาวัดความเก่งกีฬาด้วยนะแต่ตอนแรกงงเหมือนกันว่าเอ๊ะคนที่นิ้วไม่จะพูดเรื่องเฉลยดีกว่าอุ๊ยคุณอารู้เหรอคุณอารู้หน่อยขอดูหน่อยขอดูนิ้วคุณอาหน่อยค่ะนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้อ๋อขอให้ดูนิ้วนางกับนิ้วชี้คุณอาลองตั้งให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยค่ะคุณอาอย่าไปหดดิคุณอาตั้งหน่อยค่ะไม่ไปหดดิตั้งนิ้วค่ะคุณอาจะไปหดนิ้วทำไมอ่ะอ๋อนี่คล้ายๆผมคล้ายๆเหรออุ๊ยมีความสามารถด้านกีฬาเนี่ยแล้วมาตรฐานจากไหนไม่แต่งงจริงๆค่ะว่ามันแบบมันจะรู้ได้ยังไงแล้วมันจะเกี่ยวกันได้ยังไงเป็นงานวิชาการด้วยนะงั้นน่าสนใจมากเราพูดจะดูไม่เหมือนวิชาการเลยเขามีการสำรวจมาจากจำนวนคนจริงๆเลยเดี๋ยวรู้กันว่าเป็นยังไงนะค่ะต้องรอดูในช่วงรู้ไปหมดนะคะส่วนเรื่องของเรื่องดังปังๆวันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการติดการออกกำลังกายงอมแงมหรือไม่ให้ดูดังนี้มีวิธีดูหรอวิธีดูครับผมติดไปมากไปก็ไม่ดีคุณอาว่าคุณอาติดออกกำลังกายไหมคะก็ไม่ถึงกับติดแต่ต้องออกประจำทุกวันยังไงดีอ่ะยังไงดีล่ะมันน่าจะมีมันจะมีหลายเรียกว่าหลายขั้นตอนรอฟังในนั้นนะใช่ใช่ใช่ว่าแบบว่าแบบไหนถึงจะแปลว่าติดงอมแงมและช่วง Q&A นะครับสงสัยตอบให้กับคุณอาพิชญ์นุ๊กครับวันนี้เนี่ยเรื่องของเคยติดกีฬาอะไรอย่างหนักไหมมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเคยเล่น24ชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยเดี๋ยวให้บอกเฮ้ยผมเดาพัน24ชั่วโมงสนามหลวงเหรอใช่แล้วคุณอาจจะไปนอนเล่นแถวนั้นได้ยังไง24ชั่วโมงเลยเหรอใช่แล้วคุณผู้ชมพี่กอล์ฟมันก็ไม่ได้รายการมันจะ18บวกแล้วต้องติดตามต้องติดตามน่าสนใจมาก24ชั่วโมงโอ้โหวันนึงเต็มๆเลยจนไม่ได้สอบอ่ะโอ้ยอุ๊ยอันนี้น่าจะเรียกงอมแงมแล้วแหละโหอันนี้หนักกว่างอมแงมแล้วผมว่าสนามหลวงเดี๋ยวรู้กันโอเคเดี๋ยวรอถามคุณอาให้คุณอาไปเตรียมตัวที่จะตอบก่อนตอบคำถามดีกว่าใช่นะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะช่วงรู้ไปหมดมาดูกันว่าความยาวของนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางกับความเก่งของกีฬามันเกี่ยวกันยังไงค่ะหลังเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับผมอันนี้คือช่วงรู้ไปหมดครับความยาวของนิ้วชี้และนิ้วนางกับความเก่งกีฬาเกี่ยวข้องกันยังไงอ๋อเหรอนิ้วนางนิ้วชี้นิ้วหรอนิ้วนางกับนิ้วชี้นี่อ่ะวัดเท่าไหร่นั่นคุณวัดนิ้วกลางทำไมอ่ะ คุณเข้าใจว่านิ้วชี้กับนิ้วนางไหมเนี่ยนี่นิ้วนางนิ้วนาง9นิ้วเฮ้ยดีใจอ่ะหมายถึงเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9ทำไมมี9นิ้วอ่ะวัดกันเลยฉันได้
มันเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวไม่เสร็จวันนี้คุณอ่ะได้มันมีงานศึกษาที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับเด็กผู้ชายกับความสามารถด้านกีฬาครับผมพบว่าความยาวของนิ้วชี้แล้วก็นิ้วนางเนี่ยอาจจะใช้ทํานายความสามารถด้านกีฬาของเด็กวัยรุ่นผู้ชายได้เลยใช่ครับซึ่งเขาบอกว่ายิ่งนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เท่าไหร่ครับเด็กผู้ชายคนนั้นจะมีแนวโน้มเก่งกีฬามากเท่านั้นมากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยใช่ใช่ค่ะซึ่งการศึกษานี้นะคะจัดทำโดยดร.แกรนท์ ทอมคินสันค่ะชาวออสเตรเลียครับผมเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวค่ะหรือว่า Kinesiology ค่ะของมหาวิทยาลัย North Dakota ค่ะที่สหรัฐอเมริกานั่นเองเขาทำร่วมกับลูกชายที่ชื่อว่าจอร์แดนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมเท่านั้นเองตอนนั้นอายุ17ปีแล้วก็เป็นนักบาสเกตบอลของโรงเรียนค่ะใช่ครับผมซึ่งการศึกษาของดร.นะครับได้รับความร่วมมือจากลูกชายครับแล้วก็เด็กผู้ชายรวม57คนอายุระหว่าง 13-18 ปีครับซึ่งศึกษาอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับลูกชายของเขานะครับผมโดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งอายุนะครับอัตราส่วนของนิ้วซึ่งจากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนความยาวระหว่างนิ้วชี้และก็นิ้วนางนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิเรซิโอหรือ 2D 4D เรซิโอครับสามารถบ่งบอกความสามารถของกีฬาของเด็กผู้ชายวัยรุ่นได้โดยยิ่งนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เท่าไหร่นะครับเท่ากับว่าอัตราส่วนระหว่างนิ้วเนี่ยก็ยิ่งน้อยและผู้ชายคนนั้นนะครับก็จะมีแนวโน้มในการเก่งกีฬามากขึ้นยิ่งยาวขึ้นอัตราส่วนยิ่งน้อยแต่ว่ายิ่งเล่นกีฬาเก่งขึ้นเทสโทสเตอโรนค่ะเป็นฮอร์โมนที่ช่วยเสริมความสามารถทางกีฬารูปร่างแล้วก็ความฟิตนะคะซึ่งคนที่มีอัตราส่วนของนิ้วต่ำเนี่ยนั่นหมายความว่านิ้วนางยาวกว่ายาวกว่านิ้วชี้นะคะมักจะเป็นนักกีฬาอาชีพที่เก่งไม่ว่าจะนักฟุตบอลบาสเกตบอลนักวิ่งระยะกลางนักวิ่งระยะสั้นครับผมและที่สำคัญนะครับความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อครับยังเป็นเครื่องบ่งบอกถึงการมีสุขภาพที่ดีด้วยซึ่งการศึกษานี้ครับก็บ่งบอกเป็นในว่าเด็กวัยรุ่นผู้ชายที่มีอัตราส่วนของนิ้วต่ำก็คือนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้เนี่ยจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่โดยรวมเนี่ยเป็นผู้ชายที่แข็งแรงกว่าผู้ชายอื่นแล้วก็บ่งบอกความเก่งทางด้านกีฬาด้วยแล้วก็ที่สำคัญบ่งบอกความยาวของน้องชายได้ด้วยค่ะหมายถึงว่าน้องชายที่อยู่ที่บ้านเราไอ้ของผมยาวกว่านิดนึงนะไม่เขาบอกว่าอะไรมันมีผลยังไงกับน้องชายเราเกาหลีใต้ค่ะในปี2011เนี่ยคณะผู้วิจัยของโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยกาชอนในเมืองอินชอนที่เกาหลีใต้เขาเก็บข้อมูลขนาดอวัยวะเพศของอาสาสมัครชายที่มีอายุ20ปีขึ้นไป144คน144คนและเขาก็ตีพิมพ์ในวารสารด้วยนะคะคุณจริงไหมวารสารของเอเชียว่าด้วยวิชาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ครับผมแล้วทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นผู้เข้ารับการผ่าตัดระบบท่อปัสสาวะอยู่แล้วเขากำลังเข้ารับการผ่าตัดอยู่ใช่ก็เลยสำรวจซะเลยใช่ก็คือตอนที่สำรวจเนี่ยเขาสำรวจตอนที่ผู้ผ่าตัดเนี่ยหลับอยู่ก็จะไม่ได้วัดขนาดตอนที่มันแข็งตัวใช่แล้วเขาทำยังไงเขาวัดยังไงเขาก็ดึงแล้วก็เอาจับยืดก็นำไปเปรียบเทียบความยาวของนิ้วมือไงที่เก็บข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าก่อนหน้านี้แล้วนะคะครับก็พบว่าสำหรับชายอายุ 20-40 ปีครับผมยิ่งอัตราส่วน 2D 4D ต่ำเนี่ยอวัยวะเพศก็จะยิ่งยาวหรือว่ายิ่งนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มากเท่าไหร่แสดงว่าอวัยวะเพศจะยิ่งยาวนั่นเองก็แปรผันคล้ายๆกันว่าทำไมเป็นผู้หญิงคือแปรผันคล้ายๆกับการเก่งของการเล่นกีฬาใช่นะครับยิ่งอัตราส่วนต่ำนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้มากน้องชายก็จะยาวขึ้นไปด้วยใช่แล้วค่ะนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีนิ้วชี้กับนิ้วนางเป็นยังไงยาวพอๆกันจะหมายความว่าก็จะเป็นความยาวอวัยวะเพศที่ประมาณค่ามาตรฐานค่าเฉลี่ยเท่าแบบค่าเฉลี่ยเท่ากับโอเคปานกลางประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะแล้วของกันนี่คือนิ้วนางกับนิ้วชี้คุณชี้อะไรมาเนี่ยคุณชี้มาให้มันรู้เรื่องด้วยแบบยาวเท่ากันไหมหรือว่านิ้วนางนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ครับก็หมดแล้วหนึ่งแต่มันไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกความจริงของส่วนนั้นหรอกผมบอกเลยอ๋อแสดงว่าคุณไม่คุยเรื่องอะไรครับนิ้วไงใช่ก็เป็นเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เนาะโอเคว่าความยาวนิ้วมันมีผลอะไรกับการเก่งของกีฬาแล้วก็น้องชายด้วยวันนี้ก็เพิ่งรู้ครั้งแรกเหมือนกันใช่ก็เป็นผู้ชายนั่นแหละที่จะตอบเรื่องนี้ได้นะคะก็ลองวัดดูละกันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะคะถูกต้องครับช่วงหน้าครับผมกับเรื่องดังปังๆนะครับจะมาพูดถึงเรื่องราวของการติดการออกกำลังกายงอมแงมหรือไม่มีวิธีการดูนะครับสักครู่เดียวสนุนโดยทีวีเดเร็กชีวิตดีดีมีได้ทุกวันกลับเข้าสู่รายการสปอร์ตปังๆนะครับผมและนี่คือช่วงเรื่องดังปังๆครับกับติดการออกกำลังกายงอมแงมหรือไม่
ให้ดูดังนี้ครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีฟิตเนสคลับแล้วก็คลาสออกกำลังกายเยอะมากค่ะเพื่อตอบสนองความต้องการของคนรักสุขภาพของลูกค้ามีเป้าหมายก็คืออ่ะอยากทั้งกระปี้กระเป๋ารักษารูปร่างสร้างกล้ามเนื้อแต่ว่ามีหลายคนที่อุ๊ยเกินขั้นกระปี้กระเป๋าไปคือเสพติดการออกกำลังกายเลยคือการเสียเหงื่อหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันมีประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามากเกินไปเนี่ยก็อาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้เช่นกันนะครับซึ่งจากคำกล่าวของดร.เฮเทอร์ฮอลเซนบลัสนะครับแห่งแจ็คสันวิลล์ยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมรัฐฟลอริดาผู้เขียนหนังสือความจริงเกี่ยวกับการเสพติดออกกำลังกายนี่คือหนังสือที่เขาเขียนขึ้นมาใช่เขาบอกว่าทุกคนมักจะชื่นชมผู้ที่ออกกำลังกายเยอะๆสม่ำเสมอนะครับแล้วก็พูดว่าฉันอยากจะติดการออกกำลังกายแบบคุณจังเลยนะแต่การติดงอมแงมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามครับย่อมส่งผลเสียได้ทั้งนั้นถูกต้องเช่นเดียวกันกับคนที่ติดแบบงอมแงมเนี่ยเขาก็จะทำอะไรก็จะคิดถึงแต่เรื่องออกกำลังกายตลอดเวลาแล้วก็ออกนานด้วยนะบางคนไปยิมนี่คืออยู่ยิมทั้งวันจนตกใจว่ายังไม่ออกมาอีกหรอนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนนึงที่ติดการออกกำลังกายงอมแงมหรือเปล่าวันนี้ค่ะดร.เฮเทอร์นะคะมีคำถาม3ข้อมาให้ลองสำรวจตัวเองดูเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลองดูพร้อมๆกันใช่ครับข้อแรกนะครับคือการโดดการออกกำลังกายทำลายวันนั้นสำหรับคุณหรือไม่คนส่วนใหญ่มักคิดว่าการออกกำลังกายนะครับครั้งนึงเนี่ยเพื่อไปทำภารกิจอื่นๆมันจะเสียหายไหมกับสิ่งที่เราแบบเฮ้ยขาดไปหยุดออกกำลังกายไปวันนึงอย่างเงี้ยหรอวันนี้แบบไม่เป็นไรหรอกนะมีนัดกับเพื่อนไปกินข้าวก่อนละกันคือมันมีผลกับเรามากแค่ไหนใจใช่ไหมใช่ถ้าใจเรารู้สึกว่าเราแบบอุดหงิดไม่สบายใจหรือว่าแบบเฮ้ยมันอารมณ์เสียอันนี้คือสิ่งว่าเริ่มติดละอันนี้คือเรียกว่าเริ่มติดงอมแงมละนะคะนี่ข้อแรกนะครับผมแล้วก็ดร.เฮเทอร์เขายังบอกอีกว่าปกติเนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราก็จะอารมณ์ดีมีชีวิตชีวาคลายเครียดนะคะแต่ว่าผู้ที่เขาติดแบบงอมแงมเนี่ยเขาเนี่ยจะออกกำลังกายเพื่อขจัดอารมณ์ในทางลบต่างๆดังนั้นพอไม่ได้ออกอ่ะอารมณ์ทางลบเหล่านี้มันก็จะเป็นนายกลายเป็นว่าทำให้เขาอ่ะเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็แบบวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมเคยผมก็เคยยอมรับเลยเออใช่ไหมเป็นเหมือนกันเป็นเพราะเรางอมแงมจริงปะเนี่ยผมมันออกเป็นประจำแล้วเนาะมันเหมือนแบบพอวันไหนไม่ได้ออกมันรู้สึกขาดอะไรไปอ่ะเออนี่แค่ข้อแรกเราก็เข้าข่ายแล้วนะคะใช่ครับผมข้อสองคืออะไรครับข้อสองค่ะเพื่อนรอบตัวคุณมีแต่คนหุ่นดีชอบออกกำลังกายหรือเปล่าเมื่อคุณติดการออกกำลังกายทุกอย่างรอบตัวเนี่ยเกี่ยวกับการออกกำลังกายมันก็จะเกี่ยวไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณพูดเพื่อนที่คุณคบยิ่งคุณติดออกกำลังกายมากขึ้นเท่าไหร่เพื่อนก็จะลดน้อยลงใช่ครับคือบางคนก็แบบไม่ได้อยากออกหนักขนาดคุณเนี่ยเพราะว่าแบบเฮ้ยมันไม่เวลาให้อย่างอื่นเลยนะใช่คืออย่างเพื่อนบางคนน่ะบางทีเจอกันสาวๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเมาเรื่องละครเรื่องซีรีส์ที่คุยกันแต่ถ้าเราติดออกกำลังกายเราก็จะแบบมัวแต่แบบหาเพื่อนที่คุยในเรื่องออกกำลังกายเท่านั้นน่ะโฟกัสอุปกรณ์ต่างๆโฟกัสเรื่องการแข่งขันแต่ละทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ก็จะแบบเพื่อนก็จะแคบขึ้นนะครับผมใช่ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่3นะครับคุณยังฝืนออกกำลังกายแม้บาดเจ็บอยู่หรือเปล่าเออคือบางคนถ้าเจ็บแล้วนะครับออกกำลังกายวิ่งข้อเท้าพลิกหรือว่าเตะบอลมีอาการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยเขาจะหยุดพักเพื่อให้อาการมันหายเรื้อรังแต่บางคนฝืนออกกำลังกายต่อรู้สึกว่าเฮ้ยเจ็บตรงนี้นะแต่ว่าออกส่วนอื่นได้อันเนี้ยคือการติดการออกกำลังกายงมงามแล้วคือไม่ให้ร่างกายตัวเองได้พักบ้างนะครับผมก็อันนี้เป็นคำถาม3ข้อเนาะที่ดร.เขาฝากไว้ให้ถามว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าถ้าคุณเป็นถ้าคุณรู้สึกแบบนั้นแปลว่าคุณเริ่มติดการออกกำลังกายแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะดร.เฮเทอร์นะคะเขาทิ้งท้ายบอกว่าจริงๆการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมันไม่จำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาที่นานเกิน30นาทีก็ได้นะหลายคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยถ้าออกกำลังกายน้อยกว่า1ชั่วโมงเท่ากับไม่ได้ผลแน่เลยจริงๆถ้าเราโฟกัสให้ถูกจุดสมมติวันนี้เราตั้งใจจะเล่นแขนเล่นแบบหัวไหล่หรืออะไรก็แล้วแต่30นาทีมันก็เกินพอแล้วจริงๆสำหรับในจุดที่คุณต้องการแต่ถ้ามากกว่านั้นหมายความว่าเราอยากจะเล่นมากกว่านั้นเองนะคะดร.บอกว่าการออกกำลังกายนานกว่า30นาทีก็ใช่ว่าจะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นเท่าไหร่นักด้วยถูกต้องครับก็เรียกได้ว่าเดินทางสายกลางนั่นแหละดร.พยายามบอกใช่แต่ว่าคนส่วนใหญ่อย่างพวกเราเนี่ยก็มักจะทำกันไม่ค่อยได้หรอกจริงนะครับบอกให้ออกกำลังกายน้อยๆพอประมาณก็เต็มที่กันอยู่ดีใช่ค่ะเอาเป็นว่าอย่าสุดโต่งก็แล้วกันครับผมค่ะด
และตอนนี้ค่ะกับช่วง Q&A สงสัยตอบให้กับคุณอาพิษณุกันอีกครั้งค่ะใช่ครับคุณอาครับไปเตรียมคำตอบมาหรือยังคะไม่ต้องเตรียมอยู่ในใจมันกับคำถามที่ว่าคุณอาเคยติดกีฬาอะไรงมงำไหมครับแล้วมีข้อดีข้อเสียอะไรซึ่งคุณอาตอบไปต้นรายการแล้วว่าเคยติดถึงขั้น24ชั่วโมงนานมากอ่ะปี2017ตอนเรียนอยู่ปี3คืออะไรครับเพื่อนสอนสนุกเกอร์ให้แล้วเล่นแล้วติดมือตั้งแต่8โมงเช้าถึง8โมงเช้าแล้วเราโอ้โหเล่นกัน2คนก้มแทงก้มแทงอยู่กันนะฮะเล่นกัน2คนด้วยไม่ใช่4คนคุณไม่หยุดเลยกินข้าวไหมคะก็สั่งมาทานทานไปด้วยเล่นไปด้วยอย่างนี้เหรอคะอยู่อย่างเงี้ย24ชั่วโมงทำไมถึงแบบเล่นนานได้ขนาดนั้นคะคุณอามันคงคลั่งไคล้อ่ะนะพอเราพอเล่นเป็นเหมือนปั่นจักรยานเป็นขี่จักรยานเป็นเนี่ยครับฝนตกแดดออกไม่กลัวเลยใช่ใช่ไหมผมก็ปั่นแบบ7โมงเช้าเลิก5โมงเย็นอะไรเงี้ย200กิโลอะไรเงี้ยเนาะเวลาแบบชอบกีฬาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่แต่คือแบบสนุกเกอร์นี่คือเขาแบบอยู่ในแอร์อยู่ในอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคุณอาก็เพลินๆไปเลยยาวๆอยู่ในห้องเนี่ยมันไม่เห็นแสงตะวันเลยมันไม่รู้ว่าเวลากี่โมงแล้วก็เลยไม่ง่วงเลยจนแค่8โมงเช้าจาก8โมงเช้าถึง8โมงเช้าไม่ได้ไปเรียนหนังสืออ๋อคุณอาก็เลยมาดูนาฬิกาอีกทีอ้าวเพิ่งจะ8โมง5นาทีเองนี่คือเคล็ดลับเหรอแล้วการเคยมีประสบการณ์เล่นกีฬาที่ยาวนานที่สุดนานเท่าไหร่นานสุดคงจะจักรยานแล้วครับเป็นกีฬาที่คือปกติที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบชอบเล่นลูกกลมๆฮะแต่ก็บอลอะไรเงี้ยอย่างมากก็แค่แบบเกม2เกมแต่ว่าจักรยานเนี่ยเป็นกีฬาที่นานที่สุดคือตั้งแต่7โมงเช้านะครับแล้วก็มาถึงเกือบทุ่มหนึ่งคนเดียวหรือเป็นกลุ่มชั่วโมงเป็นกลุ่มครับปั่นแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะออเดกออเดกคือต้อง200กิโลขึ้นไปก็คือเป็น200กิโลที่แบบยาวนานมากแต่ว่าสนุกครับมันปั่นแล้วก็แบบหาคาเฟ่แวะกันกินกันอะไรเงี้ยปั่นท่องเที่ยวปั่นท่องเที่ยวครับไม่ได้ปั่นแบบจริงจังทีเดียวต้องครบอะไรเงี้ยมันเพลินยิ่งถ้ามีเพื่อนถูกใจรู้ใจกันด้วยนะไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะก็เดียวเล่นเล่นกีฬาอะไรถ้ามาราธอนก็4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง6ค่ะคุณอาก็คือวิ่งอย่างเดียว6ชั่วโมงก็น่าจะเป็นการออกกำลังกายที่นานที่สุดแล้วค่ะแล้วอย่างอื่นเคยอย่างอื่นก็เคยปั่นจักรยานค่ะคุณอาเคยแบบไปปั่นแบบไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยก็เคยปั่น4ชั่วโมงผมเคยมีเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็ยังปั่นอยู่มันมีอะไรน่าคลั่งคล้ายน่าหลงไหลปั่นจักรยานมันรู้สึกผมว่ามันเราได้ออกไปเจอที่ที่แบบเราไม่เคยไปอ่ะแล้วมันก็ได้เสพธรรมชาติถึงแม้ว่าจะตากแดดก็ตามนะแต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ร้อนเลยว่ะมันแบบรถของเราวิวธรรมชาติสองข้างทางอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบไปด้วยกันนะครับเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนบ้างนอกจากวิวเพื่อนสุขภาพได้สุขภาพได้อยู่แล้วสังคมอย่างที่บอกของผมแล้วก็รถจักรยานของเราคือถ้ารถเราไม่แรงเท่าคนอื่นอะเราก็จะแบบต้องไปหาอะไรเพิ่มแล้ววะอะไรเงี้ยคือแต่ละวันมันก็จะมีอะไรที่แบบหาสิ่งบันดาลใจให้เราอยากไปอะนอกจากได้สนุกแล้วยังได้อวดได้โชว์กันด้วยใช่ก็จริงก็จริงอย่างสนุกก็จะมีคิวใช่ไหมผมก็เพิ่งรู้ว่าคิวส่วนตัวเออคิวส่วนตัวผมไม่มีเอาเหรอไม่มีก็คือเราไปใช้ของที่ร้านของที่ร้านเลยไม่ได้ฝีมือมันดีมากมายอะไรแต่ว่ามันสนุกเพื่อนกับเราคู่ขี้กันด้วยพลังแพทย์ศักดิ์ชนะคนละเกมแต่พอเข้าใจคุณอาจริงๆนะพอได้เล่นกับเพื่อนอ่ะแล้วมันเป็นกีฬาที่มันเพลินมันไม่ได้ต้องออกแรงจนเราหมดแรงขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะอ๋อแล้วก็อย่างนึงเพลินอีกอย่างนึงของเสน่ห์ของจักรยานคือความท้าทายนะครับคือผมไปปั่นกับแก๊งที่อดีตทีมชาติแล้วเค้าปั่นกันแบบ45 47นะฮะบางทีแล้วโอเคเค้าอาจจะเป็นหัวลากคือหัวลากจะเหนื่อยมากเพราะว่าสู้ลมเราก็ตามแต่ไอ้การตามของเราเนี่ยของเราก็โซน3โซน4แล้วอ่ะครับขนาดแบบเราตามเค้านะซึ่งคนข้างหน้าคือแบบเก่งมากอ่ะแล้วบางทีมีบางวันที่เราไม่ฟิตนะครับแล้วเราไปแบบถูกทิ้งใช่หลุดนะครับคนขบวนเขาก็จะแบบเราคอยชะลอครับคือช่วยเหลือกันอ่ะนี่แหละสรุปแล้วกีฬาเนี่ยแม้ว่าจะติดงอมแงมยังไงก็ยังดีกว่าติดอย่างอื่นใช่ใช่ค่ะจริงๆคุณอาคือโอเคถ้าเกิดว่าการแบบติดอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามันมากเกินไปอ่ะมันส่งผลเสียอยู่แล้วแต่ผลเสียก็ไม่แย่กว่าการที่เราไปเสพยาเสพติดหรืออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะนี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครออกกำลังกายเนี่ยฟังแบบนี้ก็เนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายการเล่นกีฬายังไงก็ดีต่อสุขภาพแล้วก็ดีต่อจิตใจของคุณที่สุดอยู่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอาพิษณุด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วนี่ครับเวลาของรายการหมดแล้วครับพบกันใหม่ครับทุกวันเสาร์8โมงตรงทางช่องวันแห่งนี้กับรายการ Sport ปังปังนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
คำพูดล่องลองเลี้ยงล้างเท่านั้นเธอพูดออกมาเปิดมาปั๊บคุณก็จะได้ยินเสียงเพลงเพราะๆจากพวกเรา3คนใช่ครับผมเพราะ2คน3คนค่ะคุณอาตอนนี้คุณอาร้องเพลงพร้อมมากแล้วค่ะใช่โกหกเรื่องการทานอาหารคลีนค่ะมีผลวิจัยมาเลยว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนคือพูดไปงั้นแหละลงโซเชียลไปงั้นแหละแต่ไม่ได้ทำเลยเรื่องดังปังๆวันนี้ครับกับเรื่องของการดูแลรูปร่างหุ่นของตัวเองแม้กระทั่งนักกีฬาหญิงก็ตามคือบางคนแบบว่ากังวลมากๆว่าเฮ้ยน้ำหนักจะขึ้นหรือเปล่าทั้งที่เป็นนักกีฬาแล้วด้วยซ้ำคุณอา